อร่อยเหรอไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วถือแล้วพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวที่เราจะมาทำให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูน้ำชื่อว่าชาไทยชีดับร้อนหรือเปล่าใช่แล้วคือของในวันนี้นะคะใช้น้อยมากแค่3อย่างเองจริงเป็น3อย่างที่หาซื้อได้ที่เซเว่นถูกต้องครับผมช่วงนี้ทำไปทำมาทำไมสั้นลงสั้นลงคลิปเราใช่สั้นแบบสั้นจริงๆก็ดูจะไม่มีแล้วเฮ้ยช่วงนี้ร้องตามเทรนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะช่วงนี้คนเขาหยิบมาทำเอาของจากเซเว่นมาทำเป็นเมนูอาหารกันนะครับใช่จริงๆแล้วของโกของกินอะไรก็มีเยอะนะใช่ฟิล์มเห็นแม่นั่งกินอยู่วันก่อนนั่งแบบโอ้โหเห็นเลยว่าแบบตามไปหาผักในเซเว่นชีสใส่ข้าวใส่น้ำพริกอะไรของเขาไปเลยใช่เราต้องลองไงว่ามันอร่อยจริงไหมแล้วอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวเรานำมาทำให้ดูได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้ใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกนะคะเป็นไอติมชีสเฮ้ยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นน้ำชาไทยที่เป็นตู้กดในเซเว่นแล้วก็มีน้ำแข็งเริ่มแรกทำไงก่อนคะอย่างแรกนะคะเทชาไทยไปในแก้วก่อนค่ะแค่นั้นเองใช่พี่สามนาทีจบมันยากมากเลยนะตอนเทน้ำลงไปเนี่ยเทเลยค่ะชาไทยของเราคนเลยได้ค่ะเดี๋ยวคนๆก่อนอาจจะตกตะกอนเทลงไปเลยวุ้ยยากมากเลยเนี่ยถ้าไม่ตรงนี่อยากจะแบบหกไงแล้วก็ยังไงต่อคะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นไอติมชีสนะคะเขาบอกว่าต้องเป็นรสนี้แท่งนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นใช่ก็จะเป็นชีสซี่บาร์นะคะของวอใช่มันมีช่วงนี้นึงที่เขาบอกว่าขายแล้วมันฮิตมากเลยคนตามกินกันเยอะนี่เลยนะครับแล้วทำไงต่อครับฟิวแกออกมาค่ะจริงๆเขาบอกว่าต้องรอให้ละลายแต่ว่าอันนี้มันน่าจะละลายช้าเราก็เลยอย่ามายี่ยี่เอาอุ้ยแต่ถ้าแบบว่าเอาชีสอยู่ข้างบนอันนี้เหมือนชีสเลยนะใช่ก็มันเป็นชีสแม่สามเหลี่ยมไงนี่ชาไทยชีสที่เป็นเหมือนครีมชีสข้างบนนี้ปะถูกต้องอ่ะเราต้องหาอะไรมาบี้ๆเขาหน่อยนะคะแม่เราต้องใช้ถุงมือมาขยำขยำไม่ต้องแน่ค่ะนี่หนูมีฝีมือพอนี่ใส่ไปทั้งอันเลยไม่ได้นะทุกคนเราต้องแบบบีบีให้เขาละลายหน่อยเนี่ยคือมันต้องแบบว่าให้เขามี texture ให้เขามี texture ให้เขามี texture แบบละลายน้ำหนี texture แน่นอนโอ้โหอะไรกันนะครับเข้าถึงซิกเนเจอร์เลยป่ะเนี่ยใช่สงสัยแบบเมนูหน้าเราต้องมาทำที่มันเป็นอะไรนะแม่ช็อกโกแลตกรอบหนูว่าเข้าไมโครเวฟก็จบเลยเฮ้ยมันจะร้อนไปอันนั้นน่ะอย่างชิมชาไทยเปล่าๆจังเลยอาจจะร้อนนะไม่ไหวแล้วใส่ชีสกับตอนหลังใส่เป็นไงอันนี้ออกเนื้อถึงแล้วใช่ยากสุดก็คือตอนนี้แหละจริงๆอ่ะเอาน้ำอุ่นวางไว้ในจานใช่ไหมแล้วนี่ไปวางปุ๊บเขาก็ละลายแล้วเนี่ยแต่ก็แล้วแต่สะดวกนะครับบางคนก็สามารถทำแบบพี่ฟิล์มได้นะครับแล้วทำไงต่อขั้นตอนต่อไปโปะลงมาเลยแค่นั้นเองใช่อารมณ์เหมือนครีมโซดาเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่แค่นี้เหรอแค่นี้โอ้พี่ฟิล์มกำลังอร่อยนะฝั่งนี้เล่นก่อนว่าอร่อยเปล่าชีสเป็นไงอร่อยไหมอ่ะอร่อยอร่อยไหนขอดูหน่อยแค่นี้จริงเหรอใช่ชาไทยชีสง่ายมากแต่มันต้องรอให้แบบว่าข้างบนเขาผสมกับข้างล่างนิดนึงมาใช่เอาคนเอาก็ได้ได้โอเคงั้นรอแป๊บนึงนะครับนี่นะคะทุกคนเขาก็เริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะปัดปาดเขาหน่อยหุยใช่นัวแน่เลยอ่ะมามาอุ้ยอยากชิมแบบอย่างเงี้ยเอาชิมเลยพี่ฟิล์มคือสามารถปะได้คือเนื้อเขาจะแบบหนึบหนึบโดโหอร่อยเหรอไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วถือแล้วหวานชาไทยกับความเค็มของไอติมชีสอ่ะเข้ากันไหมเข้ากันแบบงงๆอะฟิลลองวันนึงค่ะอยากชิมกับน้ำค่ะสงสัยฟิล์มชอบเนื้อนี่ต้องมีอย่างงี้คือแบบว่าก็จะได้เป็นเนื้อไอติมกับตัวชาไทยก็จะเย็นแบบปรับกันเลยดิก็เมื่อกี้ดูดมามีเนื้อไอติมด้วยทุกคนคือไอติมมันจะแบบเค็มๆหวานๆใช่ไหมแล้วคือชาไทยเข้มข้นมากชาไทยเซเว่นอ่ะเออแล้วไม่มีแบ่งไหมนี่ไงแบ่งอยู่อ๋อต่อกันนี่ถ้าอย่างนั้นก็ชิมข้างบนเลยทำมันละลายอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แค่ตรงนี้เลยไปแล้วไปแล้วครึ่งแก้วไปแล้วเออมันเค็มแบบนัวๆดีเนาะอืมเฮ้ยขอ
คือแบบว่าถ้าใครอยากได้เป็นฟิลแบบละลายกว่านี้ก็ทิ้งไว้ให้ละลายกว่านี้แต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากมีเนื้อหนึบๆเนื้อไอติมก็ประมาณนี้กำลังดีใช่ก็เหมือนเรากินน้ำแล้วมีเนื้อไอติมใช่คือแบบอันนี้มันสดชื่นนะเพราะว่าชาไทยเขาอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ไอติมอ่ะก็อร่อยเหมือนกันใช่คือเหมือนเอาแบบว่าสองความอร่อยมาผสมกันอ่ะอืมหูยนัวมากนัวมากนัวมากกินแต่ไอติมแล้วอุ้ยก็มันเค็มๆนะมันมีชาไทยด้วยพี่ชอบอุ้ยทุกคนแต่มันอร่อยจริงๆนะคือเห็นตัวสีเหลืองๆเมื่อกี้ไหมที่เป็นเคลือบตัวไอติมไว้อ่ะอ่ะอันนั้นมันจะแบบเค็มแบบเค็มหวานนะทุกคนแล้วก็มีเนื้อไอติมนวลๆน่ะใช่ต้องกินโดนสีเหลืองๆถึงจะอร่อยได้เฮ้ยแต่ตัวไอติมเพียวๆก็อร่อยชาไทยชีสในวันนี้ถือว่าอร่อยนะคะทุกคนสดชื่นแล้วคืนนี้ไม่กี่บาทแล้วก็หาได้ในเซเว่นนะทุกคนใช่ค่ะดับร้อนดีดับร้อนนะดับร้อนใช่อุ๊ยอร่อยนะเนี่ยเนี่ยพี่ฟิล์มชอบนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เราเนี่ยทำเมนูน้ำอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยเดี๋ยวต้องมีสคริปต์ที่น้องฟิลไปบอกว่ามิกแอนด์แมทเองลงของที่ชอบดูดิมันจะออกมาเป็นอะไรยังไงแล้วอร่อยไหมใช่โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ทำอะไรก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย